รามาวัคซีนธรรมชาติที่เรามีขึ้นมาเองนี่แหละยังไงผมก็บอกว่าพลังงานตัวนี้นะที่จะมาช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่ามันถึงยุคนะยังไงเขาบอกว่าถึงยุคถึงเวลาแล้วว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยจะมารักษามนุษย์ได้อย่างลงตัวที่สุดซึ่งมันมีอยู่กับทุกคนแล้วเพราะสิ่งนี้ถ้าผมเจาะลึกเข้าไปลึกๆแล้วก็ณวันนี้ทางด้านวัคซีนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันมีกันอยู่3ประเทศก็แล้วกันมหาอำนาจฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกกับมหาอำนาจฝั่งกลางคือลอนดอนก็แล้วกันถ้าผมเชื่อถือตรงนี้ว่าจะใช้ได้ไม่ได้ตอนนี้เขาพูดถึงคำว่า T cell ไอ้เจ้า T cell ตัวนี้ความจริง T cell ก็พูดกันมากแล้วล่ะเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพเรื่องเซลล์มันมีทีเซลล์มันมีเซลล์ซ่อมเซลล์ในสังคมยังผ่านๆมาชี้สุดแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เซลล์ซ่อมเซลล์นี่ใช้ไม่ได้เลยในส่วนตัวของมันเพราะว่ามันมีเคสสตาร์ดี้รายหนึ่งที่เขาไปใช้บริการสุดท้ายก็ต้องขอเงินคืนเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้มันไปเจอในสิ่งที่มันไม่ใช่เซลล์ที่นี่มันไปเจอในสิ่งสเต็มเซลล์เออนั่นนะเขาว่าโยนเขาว่าเขาว่าไปก่อนตรงนั้นมันจะได้แบ่งเป็นเขตอย่ามาปนกับเราถ้าจะเข้าใจพวกนี้เขาว่าฉะนั้นเราว่าเช่นนี้มันแบ่งกันไม่ได้แล้วเขาว่าสเต็มเซลล์คนเขาทำเขาร่ำรวยนะต่อเข้าไปแต่ผลจริงมันไม่ใช่เพราะว่าทางฝั่งผมมันเป็นเคสสตัดดี้เลยหมดไปหลายแสนแต่ยังเอ่ยชื่อถึงสถานที่บุคลากรเขาเลยสุดท้ายก็ต้องไปขอเงินคืนไม่ให้มีเรื่องนะประมาณก็จบกันไปแต่ที่เนี่ยคุณจะเจอคมจักฉีไปแป๊บเดียวนะโหสดชื่นมากเลยฉีนั้นเขาเรียกว่านั่นแหละนั่นแหละเอไอก็จะได้ร้อยหมดแล้วทุกวันทุกเรื่องคล้ายๆกับจะไปกระตุ้นอะไรสารพัดที่เขาจะบอกว่าผมว่าเขาใช้มาหมดแล้วนะหมดมาแล้วมาถึงวันนี้จะมาถึงพลังงานที่ว่าผมก็พยายามบอกว่าพลังงานนี่คือพลังงานศักดิ์ตอนนี้ผมไม่ใช่ว่าพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์นี่ภาษาอังกฤษจะบอกว่า potential energy พอก็คือตัว p นี่คือตัว e ก็มาลงกับ p e ของผมนั่นแหละมันจะมาลงเป๊ะพอดีแล้วผมก็เข้าใจมันได้อย่างจงแจ้งเลยพลังงานศักดิ์ก็เลยแจ้งว่าพลังงานศักดิ์แล้วพูดคุยเนี่ยมันใช้พลังงานจนนะผมทราบมีใครจะคิดได้กี่คนพลังงานศักดิ์พลังงานจนมันออกแนวรากง่ายๆเลยการสัมผัสตัวก็ออกแนวรากในพลังงานจนพลังงานศักดิ์มีอยู่แล้วมันถึงได้ไวไงพลังงานศักดิ์เนี่ยครับกับพลังงานจนถ้ามันลงตัวกันแล้วคือสิ่งเดียวกันแน่นอนเวลาต้องเป็นศูนย์เวลาต้องเป็นเซตซีโร่ที่จะได้เป็นศูนย์ที่ได้พี่จะมาใช้ได้จริงๆผมว่าผมมันไม่ใช้ได้จริงๆ 100% ไม่ใช่ว่าเอาละกลับมาถึงมันก็แปรผันไปเป็นพลังงานแสงก็ได้เสียงก็ได้เสียงคือการพูดเนี่ยความร้อนก็ได้ไฟฟ้าก็ได้แม่เหล็กก็ได้แต่ถ้าเน้นย้ำนะไฟฟ้าก็ต้องไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กโลกทีนี้พอเรากับมันเป็นแม่เหล็กโลกเราคือโลกไปแล้วต้องภาษาผมอีกคำนี้ผมใช้กันมาเท่าไหร่แล้วเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับนิวเคลียสพอเวลาพูดถึงนิวเคลียสก็มีโปรตอนกับนิวตรอนจับแยกมันไปซะพลังงานส่วนตรงนั้นเองมันไม่ใช่จะมาได้จากโดยเครื่องมือมันไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของภายในเราแท้ๆเลยมันต้องมีคำว่ามนุษย์รักษามนุษย์เลยที่มันผ่านมาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์รักษามนุษย์ใช่ไหมล่ะต่อไปมนุษย์จะรักษามนุษย์มันไม่ใช่แพทย์แล้วคิดได้ไหมใครเงี้ยคิดได้ไหมคำอย่างเงี้ย
คนไหนคิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอาศัยแพทย์มาตลอดกี่ร้อยปีกันมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับมาถึงนี่มาเจอโควิดทีเดียวจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เบรกพอยต์ใหญ่อย่างงามๆนะถ้าเป็นทางนี้นะเบรกพอยต์นะต่อไปเม็ดเดียวจบนะผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือเกมนะผมว่ามันใช่นะใช่นะแล้วผมก็คิดต่อไปว่าโอ้โหดูสิธรรมชาติเล่นงานอำนาจตะวันออกหนักข้อเลยในทางด้านอำนาจตะวันตกก็สังคมเลยนะเรื่องของสีอ่ะสีผิวนะและตัวกลางคือตัวโควิดที่เนี่ยต่อไปเรื่องของการเมืองระดับประเทศเองปิดเอาปิดเอวก็ได้เวลาเนี่ยช่องแคบมารโกมารากาเนี่ยใครจะผ่านได้ไม่ผ่านได้ทีนี้ผมมองมาอย่างนั้นนะให้ดูไว้ต่อไปเป็นคลื่นต่อมาการเกษตรตลอดเห็นไหมมันจะไปกันใหญ่แล้วให้ดูโมแต่ว่าโควิดมันเป็นตัวหลอกล่ออะไรเวลาเนี้ยนัดอย่างมันจะแย่ไปหมดคนไหนยังไม่จบเรื่องโควิดมันน่าจะจบได้แล้วผมว่าเลิกพูดได้แล้วผมว่านะในส่วนตัวผมนะเลิกพูดได้แล้วมาฝึกซ้อมเรื่องของภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยอากาศเป็นยาเนี่ยเหนือชั้นกว่าเนี่ยเอาธรรมชาติมาใช้เถอะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาใช่ไหมเอาตัวนี้เข้ามาฟื้นฟูกันให้มันได้เป็นราวกันเอาองค์ความรู้ไปสิครับคนไหนก็ตามที่สามารถมีตรงนี้แล้วก็รักษามนุษย์กันก็พืชกับสัตว์ก็พึ่งกันก็แค่นั้นเองแล้วพึ่งวิทยาศาสตร์เคมีมากแต่มากแล้วมันไปต่อก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับต้องฟ้าธนาจรเนี่ยนี่ก็คือเห็นไหมก็ใบไม้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าโตได้ที่ตามเวลาพอประกาศโตกว่าธนาจรเลี้ยงครับมันได้หมดมันต้องไปรอฟ้าธนาจรเนี่ยถ้าเขาประกาศมาอย่างนั้นว่าขิงขาแต่ใครมันได้หมดนั่นแหละครับผลิตกันนะขิงขาแต่ใครมันได้หมดกันแล้วกันขึ้นชื่อว่าพืชอย่าคิดมากมันใช้คำรวมดีกว่าพืชผลไม้จบใช้คำรวมเลยดีที่สุดไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นยิ่งผมเรายิ่งง่ายผมไม่ต้องใช้อะไรเลยยกเว้นความเข้าใจใช้ความเข้าใจทางฝั่งผมไม่เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวเลยเข้าใจอย่างเดียวผมว่าผมช่วยคนได้ 60% นะช่วย 60% นั้นเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเข้าใจอย่างเดียวได้ไปแล้ว 60% แล้ว 40% ถ้าจริงจบจะผมทราบว่าอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยเดินไปเดินมามาจากระยองเมื่อวานอันนี้ก็นักปฏิบัติธรรมคนเมื่อกี้นี่แหละก็มีคนเดียวผ่านไปผ่านมาเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลในองค์กรที่สำคัญด้วยก็ไปต่อไม่ได้เพราะองค์กรนั้นหมอแถวไปไม่ได้หมอแถวพาไปไม่ได้ก็เลยมาติดอะไรติดล็อกใช่ไหมฮะก็เป็นอย่างนั้นไปอย่าไปเฝ้าองค์กรอย่าไปเฝ้าบุคลากรเขาให้รู้แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องจิตทั้งนั้นทุกวันนี้เรื่องจิตเรื่องใจยังพูดค่อยไปค่อยมาอยู่ผมไม่ใช่จิตคือจิตใจคือใจกายคือกายแต่มันเป็น3 in 1มันแยกจากกันแยกจากกันให้รู้ไปหลักมากต้องเข้าถึงจริงๆด้วยเข้าถึงจริงๆครับยอมรับแต่ครับตอนนี้แม้ว่าจะตัวเองเข้าไม่ถึงก็ต้องรับเอาไว้เพื่อพิจารณาก่อนกายใจจิตก่อนจะไปเรื่องรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยเขาจะได้คนอย่างเช่นรุ่นเรามันสะสมมาเยอะความรู้ร้อยแปดความรู้นู่นนี่นั่นตาวันหนึ่งพูดแต่เรื่องความรู้เก่าๆผมไม่พูดนะอ้างถึงหน่อยเลยก็พอ
ได้ยินมากรำคาญอย่างหาดังนั้นผมยกโทรศัพท์ล้มวางไปอีกครั้งพูดระเก่าเขาจะไม่ฟังแต่ยืนเขาลงห้วยก็ขึ้นไปลงไปมนุษย์มันก็มีอยู่แค่อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติถ้าไม่สันติก็ต่างคนต่างอยู่ไปโอเคผมว่านะคิดอย่างนี้ทุกวันมันก็เบาตัวดีแต่เราจะผมเองผมจะไม่ปฏิเสธใครเบื้องต้นผมจะไม่ปฏิเสธใครรับเลือกทุกเพศทุกวัยใครก็ได้ทีนี้ระหว่างนั้นไปนี่ระหว่างทางเราต้องดูว่ามันเรื่องอะไรกับใครเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นใครๆตรงคนไปผมไม่หมอรวมนะครับพอเวลาจับแยกแล้วใครเป็นคนไหนอะไรก็วางไม่ใช่มันจะง่ายในการใช้ชีวิตต่อไปดังนั้นสุดท้ายถ้าผมไม่วางตัวเองจะยุ่งเหยิงที่สุดเพราะทุกอย่างจะไหลมารวมผมหมดผมจะรู้ถึงขนาดเรื่องอะไรก็ตามนะลูกมันจะกลายเป็นศูนย์กลางของที่ปรึกษาทั้งนั้นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเด็กโตทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้ใช้แชร์มากมาแค่เอาสองสามประโยคเข้าใจประโยคเดียวเอาตัวนี้ไปความคิดต่อเอาเรื่องเดียวตัวนี้นี่ภาษาเด็ดนะคำเด็ดนะเนี่ยไปพิจารณาคำจัดแต่ได้หนึ่งเดียวมันได้สองสามสี่ห้าปัญญาเนี่ยเหลือเชื่อจะตายได้โมเดลเดียวอายุหลังเนี่ยก็ใช้ได้จะบอกให้ทราบไว้คุยไม่กี่ประโยคเขาก็โอเคนะเพราะตัวเขาได้ในเรื่องสุขภาพร่างกายปวดท้องใช่ไหมคาเทแลนแล้วปวดท้องก็มันดีมันหายไปเยอะก็ทำให้เขาใช้ชีวิตดีขึ้นเขาพูดเขาเองแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายส่วนฝั่งผมว่าผมมีองค์ความรู้หมดนะแต่สิ่งที่รู้เนี่ยมันไม่มีใครรู้ตามนั้นก็ยังดีเอาประโยชน์ไปสิทีนี้ใช่ไหมครับอย่ามารู้ตามเหมือนลุงไม่ได้หรอกนะมันก็ไม่ได้มันอยู่ในที่เดียวกันมันเหยียบพื้นในจุดเดียวกันมันทำไม่ได้อะใช่ไหมครับมันต้องคิดตรงนี้เป็นความจริงใช่ไหมมันนั่งอยู่ในจุดเดียวกันได้ที่ไหนไม่โลกในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือความจริงตรงนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ไปแล้วผมทำแล้วก็มาอิ่มดูตัวเราถึงแม้ว่าใครไม่รู้ก็ช่างแต่เรารู้ก็ของเราก็แล้วกันแล้วก็มาอิ่มของเราพออิ่มเราแล้วก็สุขภาพเราก็ไม่มีอะไรก็ดีขึ้นแข็งแรงทนทานสติปัญญาการโต้ตอบพูดจาซื้อขายนู่นนี่นั่นได้ก็ได้เปลี่ยนมันก็คันนอมมันก็มีอยู่แล้วมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆไม่มีอึดอัดไม่มีติดขัดคนนี้เราไปขัดจะคุยได้นานขนาดนี้ก็วนกระวายจะตายไปใช่ไหมใช่ไหมนั่งไม่ติดหรอกก็ติดขัดสังเกตไหมบางทีไม่ติดวุ่นวายกันทั้งสารพัดวุ่นวาย